สวัสดีครับพบกันในรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะถึงโจทย์ที่เรียกว่าทำไมองค์เทพจึงต้องมาลงทรงในคนนะเพราะอะไรหลายๆคนก็บอกว่าไอ้หลายๆคนชอบด่านะด่าว่าอะไรรู้ไหมด่าว่าเฮ้ยเทพมันไม่มาลงคนหรอกนะไอ้คนก็พูดไปนะพูดเพราะความไม่รู้นะเพราะคนเนี่ยเป็นภพกลางเป็นภูมิกลางที่เรียกว่าสร้างบารมีได้สร้างบารมีนี่คืออะไรร่วมบุญได้สารพัดนะถ้าตราบใดยังมีลมหายใจก็ยังมีโอกาสที่จะร่วมบุญได้ทุกกองบุญนะแล้วแถมว่ายังสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยบอกกล่าวนะให้บุคคลมีความเชื่อความศรัทธาความสามารถได้หรือเป็นภพภูมิกลางที่สามารถสร้างบารมีได้เต็มนะและสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นองค์สัพพัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือว่าเหล่าเทพพรหมเทวดาทั้งหลายจึงใช้ภพกลางเนี่ยในการที่เรียกว่าจะสร้างบารมีต่อการสร้างบารมีในที่นี้ก็คือนะตามช่วยผู้คนที่เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตทั้งหลายนะอดีตภพอ่ะนะหลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจก็คือมนุษย์เนี่ยโดยเอาธรรมชาติเลยนะมนุษย์เราเนี่ยพอเวียนจากอีกชาตินึงก็ไปตายอีกชาตินึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนะเพียงแต่ว่ามนุษย์เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเวียนว่ายตายเกิดก็เข้าใจว่าฉันมีเกิดชาตินี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นวิทยาศาสตร์จัดๆฉันไม่มีสิทธิ์ไปเกิดชาติอื่นๆคือเหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรือการตายแล้วไปเกิดใหม่ชาติใหม่ไม่มีจริงไม่มีจริงคือทั้งที่เป็นพุทธแท้ๆนะบางคนเป็นพุทธนะแต่คือบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องร่างทรงเรื่องวิญญาณต่างๆถามว่าร่างกายเนี่ยเราครอบครองได้ช่วงระยะเวลานึงกำหนดร่างกายของมนุษย์อะแล้วแต่ยุคสมัยด้วยใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่ถูกกำหนดไว้ในยมโลกนะอย่างสมัยนี้ก็สัก70-80 74ปีเพราะถ้าครบ 2,600 ปีอายุศาสนามันจะสั้นลงไปนะมันชีวิตมนุษย์จาก100ปีก็ค่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆนะตามพุทธพยากรณ์นะอันนี้ตามที่ผมฟังนะจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาล่ะเดี๋ยวบูชาองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาเอติสุคโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีของข้าพระพรหมมหาเทวาขามามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาธานามาอาอุเมกามะปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโพโตติยัมปินะโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโพตติยัมปินะโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโพนะอ่ะเราก็มานั่งคุยกันนะหลายๆคนเนี่ยมีความเชื่อไปทางวิทยาศาสตร์ผมเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์นะมันเป็นการพิสูจน์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแต่การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพุทธองค์ก็ได้สอนไว้แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ถึงพระปรินิพพานแล้วก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปจนกว่านะจะบำเพ็ญบารมีได้ถึง 200,000 อสงไขยกำไรแสนกับจะเป็นปัจเจกเป็นพุทธสาวก 100,000 อสงไขยกำไรแสนกับแล้วมองตาดวงตาเห็นธรรมว่าการเกิดการตายนั้นย่อมเป็นเหตุนะย่อมเป็นเหตุแห่งการเกิดตายทั้งหลายทำไมถึงต้องบอกว่ามนุษย์มีกรรมการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมถึงต้องชดใช้เศษกรรมเก่าเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นอนันตชาติมันหาจำนวนไม่ได้การเกิดการตายจึงเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราได้เกิดมาแล้วครอบครองร่างนี้เราครอบครองร่างนี้ก็ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวสักพักนึงโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะค่อยๆมาเยือนเราเมื่อเรามีอายุมากขึ้นตอนผมเป็นเด็กอาจารย์จะบอกว่าเพิ่งทำรายการดูดวงไป3รายการจบไปแล้วนะคะถึงทำรายการ
องค์เทพเสริมดวงแล้วก็คนมีองค์ทีหลังนะคะถ้าอยากดูจริงๆมาดูส่วนตัวครับนะอย่าดูจริงๆคุณเนยติดตามเราในเพจก็ได้นะคะเพจยิปซีโอสิริกรเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรแล้วก็เพจสหวิทยาโหรานะคะติดตามไว้จะได้ไม่พลาดการถามดวงของเรานะคะคือผมมาทำรายการองค์เทพเสริมดวงเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเทวดาคอยปกปักรักษานับตั้งแต่ก่อนเกิดถามว่าเพราะอะไรเพราะการเกิดของเราเกิดหลายภพหลายภูมิการสร้างทานของเรานั้นเราใช้ความการสร้างทานมีความหมายขนาดไหนเราจะท็อปเกี่ยวกับแม่ซื้อไหมแม่ซื้อนี่เป็นเหมือนกับเทวดาที่เคยเป็นมารดาในอดีตนะเอาตรงๆนะแม่ซื้อเนี่ยมันเป็นคติความเชื่อของทางฮินดูเขามากกว่านะแต่ถ้าเทวดาถามว่ามีเทวดาปกปักรักษาเรานับตั้งแต่วันก่อนเกิดไหมมีถามว่าทำไมถึงมีเพราะว่าการที่เราเนี่ยมีอดีตนับอนันตชาติคือนับหาเวลาไม่ได้เนี่ยช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราล้วนแล้วแต่เกิดร่วมชาติกับคุณบิดามารดานะครูบาอาจารย์มากมายเราไม่รู้หรอกว่าการสร้างบารมีครั้งนั้นน่ะมันสำคัญขนาดไหนบางคนเนี่ยสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้านะจนถึงขั้นได้รับคำพยากรณ์ในองค์สมณโคดมทำบุญกับองค์พระปฐมมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าอีก 100,000 ชาตินะจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้างั้นนะอีก 100,000 กับว่าไปโอ้โหเวลามันทรมานเหลือเกินนะกินกุดุ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 กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้เหนื่อยสาหัสคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ง่ายเลยนะคะเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนต้องเป็นพระโพธิสัตว์คือต้องช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนาอันแรงกล้าจะให้สัตว์พ้นทุกข์จริงๆก็คือตั้งแต่วันแรกที่ตั้งความปรารถนาเนี่ยอย่างองค์เป็นพระสัมมาสัพพัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะต้องบำเพ็ญ 400,000 อสงไขยกำไรแสนกับซึ่งมันหาจำนวนไม่ได้มันไกลเหลือเกินนะ 400,000 อสงไขยกำไรแสนกับโอ้โหมันนานมากเลยกับนึงนี่ก็ว่านานละเราเกิดไม่รู้กี่ชาติกับนึงเนี่ยนะแล้วคือนึกลองนึกให้ดีๆนะ 400,000 นะลองนึกให้ดีๆนะถ้าจะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้านะก็ต้อง 200,000 อสงไขยกำไรแสนกับน่าล่ะถึงจะเป็นปัจเจกครึ่งนึงแต่ว่าเบาลงมาตั้งเยอะแต่ถ้าจะเป็นพุทธสาวกเนี่ย 100,000 อสงไขยกำไรแสนกับอย่างพวกเราเนี่ยถามว่ามนุษย์ธรรมดาที่เป็นพุทธสาวกเนี่ยที่แบบว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์พูดถึงเมืองนิพพานอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจมีไหมมีนะแต่แค่เพียงว่าจำนวนมันมีไม่มากก็เหมือนถึงว่าคนในโลกเนี่ยมีทั้งหมด 7,000 ล้านคนตลอด 7,000 ล้านคนเนี่ยจำนวนคนที่จะเข้าใจเรื่องพระปรินิพพานเต็มที่ไม่เกินแสนนะในแต่ละยุคมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคนที่เป็นพุทธศาสนานะเกิดมาเจอพุทธศาสนาว่าวิเศษเลิศเลอแล้วยังก็ไม่เท่ากับคนที่ได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจเรื่องพระปรินิพพานก็คือเห็นเมืองนิพพานชัดอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะเพราะว่าการที่จะเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วยากมากเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีใจหยาบนึงคืออะไรไหมผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนหน้านี้นะมนุษย์น่ะชอบบอกคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงไม่ได้ถามว่าสงครามโลกเนี่ยครั้งที่3มีสิทธิ์ที่จะเกิดไหมมนุษย์เราบอกว่าไม่เชื่อหรอกแล้วทุกวันนี้เราซื้ออะไรเราซื้อเรือดำน้ำซื้อไปแล้วตอนนี้เราซื้อ F-35 แล้วถามว่าตราบใดที่ยังมีการผลิตอาวุธผลิตนิวเคลียร์ผลิตนิวตรอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพเนี่ยมนุษย์ก็ยังมีการฆ่ากันอยู่โดยอะไรรู้ไหมโดยเครื่องจักรกลแต่ถามเขายังมีการเขาจะสร้างอาวุธอยู่ตลอดอาวุธแล้วเขาอะไรก็อาวุธทุกอย่างอ่ะทำไมว่าจะนิวเคลียร์นิวตอนกับมันตารางสีอาวุธชีวภาพเขาเรียกว่าอาวุธอะไรนะสงครามใช่ไหมอาวุธสงครามใช่อาวุธสงครามยังมีการสร้างกันอยู่แล้วมนุษย์เราเนี่ยถามว่าคนที่มีใจสูงเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยอภิญญาใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะจิตต่ำลงมาเกินครึ่งอ่ะถ้ามนุษย์ที่จิตต่ำก็คือจะไปตายหมดใช่ไหมเพราะว่าจะเหลือแต่พวกอภิญญาใหญ่อยู่อภิญญาใหญ่ในที่นี้ก็คือคนที่ชอบสวดมนต์คนที่ชอบภาวนาคนที่ชอบอยู่ตามป่าดงป่าเขาหรือคนที่ชอบแบบว่ามันมีโลกส่วนตัวในการศาสนาพุทธอะไรอย่างนี้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมมันไม่แน่มันเดี๋ยวเป็นพวกเป็นถามว่าใฝ่ในการปฏิบัติธรรมไหมมันก็มีส่วนระดับนึงแต่จริงๆแล้วก็คือ
ป็นโพธิญาณก็คือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มาเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยเยอะแล้วโพธิสัตว์แต่ละประเภทอ่ะไม่เหมือนกันแล้วคนที่จะได้อภิญญาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ต้องเคยปรารถนาแดนพ้นทุกข์ให้กับคนก็คือว่าตั้งแต่นับวันแรกที่ตั้งถามว่ายุคอภิญญาใหญ่คือยุคปัจจุบันเนี่ยอีกไม่นานเราจะได้เห็นพวกนี้ถามว่าเห็นพวกนี้คือพวกอะไรใครที่สวดมนต์มากๆพวกนั้นจะอยู่รอดใครที่ไม่สวดมนต์จะพุพองทั้งตัวถามว่าพุพองเพราะอะไรกฎกัมมันตรังสีมันจะไปทั้งน้ำทั้งอากาศแล้วในน้ำนั่นน่ะในน้ำที่ผมได้อ่านในบทนะก็คืออะไรรู้ไหมถ้ามันยิงกัมมันตรังสีมันจะมีน้ำมันน้ำมันผสมกัมมันตรังสีอยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าคนที่แบบว่าไม่มีอภิญญานะแล้วไม่นับถือพุทธเจ้านะจะเป็นมะเร็งตายเร็วขึ้นจะเร่งเครื่องให้มะเร็งเป็นมะเร็งตายเร็วขึ้นแต่ถ้าคนที่มีเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันเกาะเพชรหรือว่ามีของที่แบบว่าป้องกันมีสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าซึ่งมีบารมีเป็นอนันตจักรวาลเนี่ยถ้าเรามีนะก็จะป้องกันได้อันนี้เรื่องจริง2ทำไมเราถึงต้องสวดมนต์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากำลังเร่งให้คนเหล่านี้เกิดอภิญญาคือผมบอกให้เลยนะว่าคนธรรมดาเนี่ยที่เดินดินได้ทั้งหลายเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนที่มีอภิญญาหรือคนที่สวดมนต์เก่งๆต่อไปจะต้องออกไปช่วยคนคือคนพวกนี้ออกไปช่วยคนโดยตรงเลยคนทั่วไปจะต้องยกย่องกราบไหว้บูชาถามว่าเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้ดำเนินกิจกรรมแบบโพธิสัตว์ไปเลยคือมีหน้าที่ถูกเลือกไว้แล้วบางคนก็คือเป็นร่างทรงแล้วมาช่วยเหลือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของอาจารย์ท็อปในที่อาจารย์ท็อปเคยบอกนะว่าอาจารย์ท็อปมาเพื่ออะไรมีหน้าที่มาก็มาเพื่อช่วยดึงร่างทรงมาทำงานใช่ปั้นให้เกิดร่างทรงใหม่ๆขึ้นมาแต่ผมเข้าใจอย่างหนึ่งผมต้องวันนี้ผมเข้าใจประจักษ์จิตแท้อย่างหนึ่งอะไรหรอการจะขุดคนขึ้นมาเนี่ยเป็นนักภาวนายากมากยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาผมพูดตามหลักอะไรรู้ไหมตามหลักความจริงเลยนะพันคนเนี่ยผมเจออยู่คนเดียวจริงๆเจออยู่คนเดียวที่ได้แบบนั้นแต่ในพันคนน่ะผมมองแล้วมนุษย์เราบางทีตายเป็นส่วนใหญ่ผมพูดตรงนี้เลยนะเพื่อผมคุยกับเพื่อนผมพูดยังไงรู้ไหมมนุษย์อ่ะไม่ค่อยฟังเราหรอกนะบอกงี้ทำไมเขาไม่ฟังเราเพราะหนึ่งเขาไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นและเขาไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วบอกว่าพวกเนี้ยเขามาแล้วเขาก็ต้องตายกันหมดเราไม่มีหน้าที่ไปยุ่งกับกรรมเขาผมมานั่งคุยกับเพื่อนผมเสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมนะก็นักปฏิบัติธรรมคนนี้ก็นั่งคุยแล้วก็นั่งคิดว่างั้นกรรมของคนอื่นเขาเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะอันนี้เรื่องจริงก็มีเพื่อนในรุ่นนักเรียนของผมอะห้อยพระคำข้าวแต่ติดโควิดแล้วเพื่อนท็อปคนนั้นแฟนเขาปฏิบัติหนักปะแฟนเขาอะก็สวดมนต์อยู่เหมือนกันก็สวดมนต์อยู่แต่ว่าจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากจะถึงเวลานั้นพูดตรงๆนะคนที่มีอภิญญาทั้งหลายหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอะผมคิดว่ามีแค่เม็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยมีนะ 7,000 ล้านผมว่าผมดูแล้วไม่น่าจะถึง 3,000 อะมองอาการนะพวกที่ปฏิบัติอภิญญาจริงๆไม่น่าจะถึง 2,000 3,000 ไม่น่าจะถึงด้วยผมมองนะน่าจะน้อยไปกว่านั้นน่ะคือในคือผู้ปฏิบัติจริงๆในโลกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบธรรมดาคงไม่น่ามีมากผมมองอาการนะเพราะว่าผมรู้สึกว่านับตั้งแต่วันแรกมาจนถึงทุกวันเนี่ยผมมานั่งสวดมนต์นะแล้วผมมานั่งคิดนะหลวงพ่อเสียงดำพูดว่าลองดูสิคนเกิดมาไม่รู้กี่ล้านคนคนเข้านิพพานมีหลักแสนเองท่านพูดคำนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกอย่างนึงอะไรรู้ไหมบางทีอะผมพยายามสวดชวนคนสวดมนต์พยายามสวดชวนคนปฏิบัติธรรมพยายามชวนคนสร้างบารมีมันรู้สึกว่ามันเข็นไม่ขึ้นพอเข็นไม่ขึ้นเสร็จจิตมันสะท้อนอย่างนึงเราต้องวางลงแล้วปล่อยให้พวกเขาตายไปตามวาระของเขาอันนี้จริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีอ่ะพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งในพื้นที่ที่ท่านไปเทศน์เนี่ย100,000 คนเนี่ยท่านจะได้คนไม่เกิน3 คนทั้งที่ท่านไปนั่งนะได้อะไรได้พุทธสาวกไม่เกิน3 คนที่แบบว่าจะมีความรู้ธรรมจริงๆที่เกิดขึ้นอย่างหลวงพ่อปานเนี่ยไปสวดคาถาเงินล้านให้ผู้คนฟัง100 คนแต่ปรากฏว่ามีนายประยงเพียงคนเดียวอีก99 คนลุกไปผมก็เลยประจักษ์แก่ใจว่าเราควรปล่อยวางคนเหล่านี้ทิ้งไปซะแล้วก็ไม่ต้องไปพาใครมาควรจะพาแต่ตัวเองไปให้รอดคือคิดอย่างนี้แล้วนะตอนเดี๋ยวเนี้ยนะเพ
พราะอะไรรู้มั้ยมันจะชวนคนสวดมนต์แล้วก็พูดถึงเรื่องแง่บวกให้มันไม่คือชวนแล้วชวนหลายครั้งแล้วแต่รู้สึกว่ากรรมพวกเขาหนักหนาเหลือเกินกรรม1คืออะไรรู้มั้ยไม่ได้สะสมบารมีมาเพื่องานนี้2เมื่อถึงวันเวลาเขาก็ต้องไปตามอายุไข3บางทีเนี่ยผมมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมมนุษย์กับเทวดาพยายามเพราะเทวดาเขาเลือกคนมา1คนเนี่ยเขาต้องดูว่าคนนั้นมีปัญญาขนาดไหนแต่ผมรู้ผมประจักษ์แก่ใจถึงเรื่องกรรมของคนแล้วนะว่ากรรมของคนเนี่ยถ้าเราไปปลูกเขาขึ้นก็คือปลูกเขาขึ้นแต่ถ้าปลูกเขาไม่ขึ้นเราต้องปล่อยเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วกระแสน้ำมันเหวี่ยงอะไรรู้ไหมมันเหวี่ยงคนออกไปเองคนนั้นก็คือว่าเขาต้องไปตามยถากรรมเขาเราเองไม่อาจที่จะช่วยใครได้จริงๆนะหลายๆคนเนี่ยอย่างหลวงพ่อหลายองค์เนี่ยท่านอย่างหลวงตามาเนี่ยเคยเล่าให้คนฟังว่าคนนั้นบอกท่านว่าโดนของปรากฏว่าหลวงตามาท่านก็นั่งสังเกตนะเอ๊ะโดนของยังไงวะปรากฏว่าอ๋ออดีตชาติเขาเป็นอย่างนั้นเขาสร้างมาอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาโดนตะปู 9,999 ดอกผมก็นั่งคิดในใจมันก็คงจะจริงนะหลวงตามาท่านพูดขึ้นมาว่าอะไรรู้มั้ยฉันคงพาคนนี้ไปไม่ได้เพราะไม่มีประโยชน์อะไรก็ต้องทิ้งเขาไปเรื่องปกติบางคนเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลมาหาผมเงี้ยเขาบอกว่าเขาโดนโรงพยาบาลอะไรคะก็โรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขามาหาผมเสร็จเขาบอกเขาโดนคนนู้นแทรกคนนี้แทรกคนนั้นแทรกจริงแล้วจิตใจล้วนปรุงแต่งไม่ใช่คนโดนวิญญาณโดนอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดมานั่งข้างหน้าเนี่ยตู้โชว์เนี่ยตู้โชว์อะไรอ่ะเทวรูปเราอ่ะมีเทวรูปเต็มไปหมดเลยเขาก็นั่งเราก็กลัวบอกว่าเนี่ยจะกินเขาจะแย่งเขาร่างเขาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแย่งเขาร่างเขาอะไรอย่างนี้อะไรนะแล้วก็อะไรนะแล้วก็กลัวว่าจะมากินบุญเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมาเข้าถึงตัวเขาจะมาแบบแย่งเข้าร่างเขาแย่งบุญในของเขาอะไรอย่างเงี้ยในกายสังขารเขาจริงๆมันแย่งไม่ได้หรอกเพราะตัวบุญคือเขาไม่เอาความคิดนี้มาจากไหนคือมันเป็นหนังอะดูหนังมากก็อย่างนั้นแหละนะผมพูดตรงเลยนะเอาตรงๆเลยยุคอภิญญาใหญ่ที่จะมาถึงนี่ก็คือปี65นับตั้งแต่หลังกลางปีขึ้นไปจนถึงประมาณปี67ผมพยายามดึงคนให้สวดไม่แต่ล่าสุดท็อปก็บอกเขาไปว่าบุญเนี่ยยิ่งให้ก็ยิ่งได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเอาบุญของเราแล้วบุญเราจะหมดไปได้ไม่มีทางแล้วอาจารย์ท็อปก็นั่งคุยเขาอยู่เป็นชั่วโมงจนเขานั่งกราบเท้าอาจารย์ท็อปเลยบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรออาจารย์ท็อปไม่ดีจริงๆเลยไม่มีใครบอกเขาเลยเนี่ยก็กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็เขาก็หายไปคือผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าคนที่มาสร้างบารมีในโลกเนี้ยมีจำนวนถามว่ามีจำนวนมากไหมมีแต่ว่าจะช่วยคนนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะหนึ่งตัวเองต้องฝึกตัวเองก่อนเมื่อตัวเองฝึกจนเขาเรียกว่าเมื่อจิตถึงดิ่งถึงที่สุดแล้วอภิญญามันจะงอกขึ้นมาเองอภิญญาที่งอกขึ้นมานั้นก็คือมันจะเกิดจากอะไรรู้ไหมหนึ่งจิตที่คอยสวดมนต์ภาวนาจิตที่คอยตั้งมั่นอยู่ในบทสวดจิตที่คอยเข้าเฝ้าพุทธเจ้าจิตเหล่านี้เท่านั้นที่จะขึ้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่าได้อภิญญาแต่ถ้าจิตไหนก็ตามที่ไม่ถึงจุดก็คือว่าไม่ใช่คนที่สวดมนต์ไม่ใช่คนที่ภาวนาไม่ใช่คนที่แผ่เมตตาไม่วันใดก็วันหนึ่งฝนกรดในที่นี้ที่เท่าที่ผมดูจากในอะไรนะอาจารย์เท้าแล้วถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นน่ะที่เขาสวดมนต์น่ะแต่ว่าถ้ามีคนที่มีพระอย่างนี้นะคะอาจารย์ท็อปก็ถือว่ามีบารมีก็ได้เจอกับพระแล้วไม่เจอพระแล้วเรื่องฝนกดเนี่ยเขาจะโดนไหมไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาสมมติเขาสวดมนต์แต่สวดน้อยกว่าคนที่สวดทั่วไปอย่างโอ้เนี่ยสวดทุกวันแต่ว่าสวดน้อยแต่โอ้มีพระเนี่ยโอ้จะรอดไหมก็รัตนาไว้ก็รอดรัตนาไว้รัตนาพระทุกวันก็รัตนาไว้ก็รอดนั่นเองรัตนาไว้ก็รอดเพราะอย่างน้อยก็ถือว่าวันหนึ่งน่ะไม่ใช่ไม่สวดนะสวดนะอย่างน้อยสวดอาราธนาพระในสวดแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวนี้จะสวดทุกวันเลยคือบทขอขมากรรมในสวดทุกวันเลยถ้าแล้วก็จะมีตอนที่จุดธูปไหว้หิ้งข้างหลังด้วยก็สวดบูชาเทพทุกองค์เลยแล้วก็สวดจะมีสวดกระถางเงินล้านสวดกระถางมหาจอมพัดแล้วก็สวดพระมหาพระสิงห์ทรีของแม่บุญเรือนในที่นี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาเป็นว่า
ยุคอภิญญาใหญ่จะมีคน2กลุ่มที่มีอภิญญาบอกได้แค่นี้นะกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกคือพระกลุ่มที่2คือคนธรรมดาแต่คนธรรมดาเหล่านี้คืออัดบารมีมาจนใกล้เต็มแล้วอัดบารมีมาจนใกล้เต็มก็หมายถึงว่าใกล้จะถึงชาติสุดท้ายแล้วคนพวกนี้จะมีฤทธิ์มากคนพวกนี้จะมีฤทธิ์มากเขาเรียกยุคอภิญญาใหญ่คือจะทดสอบคน2กลุ่มถ้าคนไหนแบบว่าปฏิบัติธรรมมามากๆมากๆมากๆหรือว่าสวดมนต์หรือภาวนาหรือจิตตั้งมั่นในพุทธในพระพุทธเจ้ามากๆเนี่ยอภิญญาจะเกิดทันทีแต่ถ้าเกิดว่าคนคือทำไมพระเครื่องที่ควรเก็บก็คือสมเด็จองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประเภททำไมถึงต้องเก็บสมเด็จองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประเภทเพราะว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครมีบารมีเกินนี้อีกแล้วพูดง่ายๆสมเด็จองค์ปฐมค่ะหรือสมเด็จพ่อองค์ปฐมต้นสมเด็จพุทธสิกขีที่1นะนามของท่านชื่อสมเด็จพุทธสิกขีที่1ซึ่งสมเด็จองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าองค์แรกแห่งมหาจักรวาลสมเด็จพ่อองค์ปฐมเกิดก่อนพุทธเจ้าสมเด็จพุทธสิกขีนี่มีมาหลายองค์นะมีมา4องค์หรือไงเนี่ยแหละแต่องค์แรกอ่ะมาก่อนเนี่ยสมเด็จพุทธสิกขีที่1ใช่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกมหาจักรวาลเพราะฉะนั้นน่ะต่อไปสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยน่าจะแพงคิดอย่างนี้นะทำไมคิดว่าแพงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทำไมสมเด็จองค์ปฐมจะแพงเพราะว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วการที่จะเชิญท่านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการสร้างสมเด็จองค์ปฐมแต่ละครั้งจึงมีความพิเศษอยู่ในวาระพิเศษทั้งหมดนะถามว่ามนุษย์เราเนี่ยอะไรเอาแหละก็ถามว่ามนุษย์เราเนี่ยมาสร้างบารมีในโลกทำไมต้องมีองค์เทพลงสิงในกายของคนเพราะองค์เทพต่างๆก็ล้วนแล้วแต่อยากสร้างบารมีอยากต่อบารมีเพราะอยู่บนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์เนี่ยใช้บารมีตลอดแล้วปัญหาก็คือว่าไม่สามารถที่จะสร้างบารมีได้โดยตรงจึงต้องอาศัยร่างกายเทวดาสร้างบุญไม่ได้หรอถามว่าสร้างบุญได้ไหมสร้างบุญได้แค่วับๆแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีกายสังขารและมนุษย์ที่เป็นลูกหลานท่านที่มาเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยเป็นร่างทรงเป็นคนที่สามารถที่จะสื่อสารกับองค์เทพแล้วมาบอกกับคนได้โดยตรงท่านจึงเลือกคนขึ้นมาเพื่อมาสื่อสารเอาพูดตรงๆเลยแต่ว่าคนนั้นจะมีสติปัญญามากหรือน้อยจะโง่หรือฉลาดนั้นขึ้นอยู่กับการภาวนาว่าภาวนามากหรือภาวนาน้อยเพราะว่าเมื่อภาวนามากจิตก็จะหลุดออกจากสังขารอย่างสบายเบาแต่ถ้าเกิดภาวนาน้อยเวลาทรมานก็ทรมานจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะกำลังจิตช่วงที่กำลังจะตายนั้นน่ะสำคัญที่สุดเพราะว่าคนจะหวาดกลัวเวลาใกล้ตายท่านบอกเลยนะมนุษย์เนี่ยชอบหวาดกลัวเวลาใกล้ตายเพราะไม่รู้จะไปที่ใดไปที่ไหนไปยังไงแต่สำหรับพวกเทวดาเทพพรหมแล้วอ่ะแกรู้วาระจิตของเราถามว่าทำไมต้องมานั่งสวดมนต์ทำไมต้องมานั่งสมาธิทำไมต้องมาสร้างบารมีคู่กับท่านเพราะหนึ่งท่านจะเป็นคนที่คอยจับจิตและประคองเรานะประคองให้เราอยู่ในศีลในธรรมสองการที่เราภาวนาไปเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อใครก็ไม่ใช่เพื่อท่านและไม่ใช่เพื่อใครแต่ที่ทำไปทั้งหมดนั้นนะก็เพื่อว่าเวลาตายจะไม่ทรมานเพราะมนุษย์เราเนี่ยที่ยังหลงอยู่ในสังสารวัฏนะท่านพูดเลยนะหลงอยู่ในสังสารวัฏก็เพราะว่าสร้างบารมีมาเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าสร้างไม่เข้มข้นก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าสร้างเข้มข้นก็ถึงแต่การสร้างได้บุญที่จะไปถึงนิพพานได้เร็วที่สุดก็คือสร้างสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็เมืองนิพพานวิหารทานสังฆทานธรรมทาน3อย่างนี้เวลาที่ทำบุญเหล่านี้ต้องระลึกนึกถึงพระอินทร์ด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมอย่านึกถึงพญายมราชเป็นสักขีพยานอย่างเดียวนะเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นคนที่มารับมนุษย์เนี่ยขึ้นในเป็นเทวดาบนสวรรค์โดยตรงเลยชั้น2นะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงท่านด้วยเวลาทำบุญนึกถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เทพพรหมเทวดาพญายมราชเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญแล้วมีพระอินทร์อีกองค์ด้วยนะที่เราจะต้องพูดถึงนะเพราะอะไรเพราะพระอินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยมีหน้าที่ปกครองสวรรค์6ชั้นอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นร่างทรงในโลกนี้จึงเกิดมาเพื่อความสบายความลำบากถามว่ามีไหมมีนะจานโอมีอะไรเปล่าจานโอเนี่ยท่านมีความรู้ด้านนี้ท่านจะเล่าให้ฟังเล่าไหมไม่เล่าเล่าเรื่องอะไรเอาเล่าเรื่องว่ามนุษย์เราเนี่ยควรสร้างบารมีวิหารทานสังฆทานนะก็วิหารทานก็คือสร้างโบสถ์สร้างวัดนะคะสร้างศาลาอะไรเงี้ยสร้างในวัดเนี่ยแหละศาลาโบสถ์ในวัดเนี่ยแหละวิหารทานแล้วนะคะก็มีสังฆทานสังฆทานก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคของพระสงฆ์นะคะที่เป็นอะไรบ้างที่เป็นเราจะแปรงสีฟันยาสีฟันแฟบแล้วก็มีโกนหนวดหรือว่าจะเป็นทิชชู่เป็นน้ำเปล่าเป็น
ปลากระป๋องเป็นอะไรแล้วแต่เลยรองเท้าร่มพอแล้วอย่างนี้วิหารทานวิหารทานอันนี้สังฆทานนะคะธรรมทานแล้วก็ธรรมทานธรรมทานก็คือการให้ธรรมะธรรมทานสร้างหนังสือสวดมนต์แจกทำหนังสือพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวครับได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลและเสียงครูนะคะติดต่อได้ในข้อความตามนี้ครับนะและผมตามนี้ครับเอาล่ะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการคนมีองค์นะครับไปนะครับสวัสดีครับนะ